ันเช่คุยมาดริดสุดแก่งสตักกี้นำเพเซอร์สอาร์สวอริเออร์ฮาลายิชเซ็งเกมรับเมืองทองรั่วง่ายสวัสดีครับสวัสดีครับพบกับรายการสปอร์ตทูเดย์นะครับครับวันจันทร์ที่23กุมภาพันธ์นะก็มีเรื่องราวต่างๆมากมายทั้งเบื้องหลังของฟุตบอลและกีฬาอื่นๆมากมายเอฟวันที่เริ่มทดสอบแล้วใกล้จะเปิดฉากแล้วด้วยครับครับผมรวมไปถึงเรื่องของฟุตบอลต่างประเทศมีบทสรุปมาเยอะเลยครับจากเกมเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมารวมไปถึงความเคลื่อนไหวกับสถานการณ์ที่น่าสนใจในช่วงเวลานี้ด้วยครับติดตามช่วงแรกกันจากช่วงของฟุตบอลทูเดย์ครับเมื่อคืนนี้แรอัลมาดริดก็ลงสนามครับไปเยือนเอลเช่นะครับที่มาร์ติเนสบาเรโรแล้วก็ปรากฏว่าชนะได้ด้วยนะครับก็เป็นเกมที่100ที่อันเชลอตติคุมเรอัลมาดริดครับชนะเป็นนัดที่78ฮะทำลายสถิติชนะมากที่สุดในการคุมทีม100นัดเนี่ยแซงหน้าโจเซ่มูรินโญ่เมื่อเคยคุมทีมเรอัลมาดริด100เกมเหมือนกันครับขณะที่ผลงานมาดริดก็ชนะได้ 2-0 ครับก็สามารถจะทำแต้มนำบาร์เซโลนาเป็น4คะแนนเหมือนเดิมครับโดยที่บาร์ซ่าเนี่ยไปพลาดท่าแพ้มาลาก้าเมื่อวันเสาร์ที่คัมนูครับอย่างไรก็ตามการแข่งก็ยังไม่จบง่ายๆสำหรับเกมนี้ครับอันเชลอตติเนี่ยก็ชื่นชมลูกทีมครับเขาพูดถึงว่าเกมเนี้ยมันเกิดขึ้นนะฮะหลังจากที่บาร์เซโลนาพลาดท่าไปก่อนแล้วเมื่อวันเสาร์แล้วก็ลูกทีมเขาทำไม่ดีในทุกส่วนนะไม่ว่าจะเป็นเกมรับเกมรุกหรือว่าการเล่นที่ดีเล่นดีมากๆแล้วก็เล่นดีแบบเนี้ยเจอใครก็ไม่มีทางที่จะหยุดเรอัลมาดริดได้ขณะที่แม้กระทั่งบาร์ซ่าถ้าฟอร์มดีๆเนี่ยมาเจอมาดริดตอนนี้ก็ถือว่าก็ต้องแพ้ให้กับมาดริดเหมือนกันก็พูดถึงการที่แพ้แอตเลติโกด้วยครับอันเชลติบอกว่าหลังจากแพ้แอตเลติโกเนี่ยเราเสียไป4ประตูในเกมนั้นครับหลังจากนั้นมาเรามีคลีนชีต3นัดด้วยกันชัดเจนว่าเราเล่นเกมรับดีขึ้นนะทุกคนรวมพลังกันไม่มีการเสียประตูแล้วก็ฝ่ายตรงข้ามไม่มีโอกาสมากสักเท่าไหร่นี่เป็นสิ่งที่เขาคิดว่าทีมพัฒนาได้สูงที่สุดครับแล้วก็ในเรื่องของการชนะครับเราเข้าใจเป็นอย่างดีว่าแต่ละเกมสำคัญขนาดไหนแล้วเราก็ทำดีในทุกแง่ทุกมุมครับขณะเดียวกันครับอิเกกัสยาสก็มีคลีนชีทเป็นนัดที่500 ในการอยู่กับเรอัลมาดริดครับก็ถือว่ายอดเยี่ยมมากๆก็เป็นสถิติที่ดีแล้วก็โรนโดก็ยิงได้แล้วในลาลิก้าหลังจากที่ยิงไม่ได้มา3เกม3เกมนี่ไม่รวมกับการโดนแบนนะครับเริ่มกลับมาดีขึ้นเรื่อยๆครั้งสำหรับเรอัลมาดริดแล้วก็บวกกับดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดหลังจากบาร์เซโลนาแพ้พลิกล็อกไปในเกมก็คือวันเสาร์นั่นเองนะครับครับนี่คือผลการแข่งขันคู่ที่เหลือเมื่อคืนนี้นะครับเรอัลโซซิเอดาดของเดวิดมอยส์ก็เฉือนชนะเซบีย่าไป4-3แอตเลติกบิลเบาเฉือนชนะรายโยเวโกโด1-0และบีเรียลก็เอาชนะเอบาไป1-0ตารางคะแนนในกลุ่มลุ้นแชมป์นะครับข้างบนเนี่ยเรอัลมาดริดก็หายใจโล่งมากขึ้นหน่อยนะครับแต้มขยับหนีบาร์เซโลนาเป็น4คะแนนแล้วครับมาดริดนำอยู่60แต้มบาร์เซโลนามี56แต้มและแอตเลติโกมาดริด53พื้นที่สุดท้ายของแชมเปี้ยนลีกเป็นบาเลนเซียครับครองอันดับ4อยู่มี50แต้มนำหน้าเซบีย่าอยู่5แต้มในโซนหนีตกชั้นครับอันดับสุดท้ายคอร์โดบา18แต้มส่วนอันดับ18 19เป็นกรานาดากับเลวันเต้19คะแนนเท่ากันนะครับแล้วก็ในโซนปลอดภัยเนี่ยอันดับ16และ17ก็คืออัลเมเรียกับเอลเช่2ทีมนี้มีแต้มเหนือโซนตกชั้นอยู่4คะแนนด้วยกันไปดูที่อิตาลีบ้างครับที่อิตาลีนี่คืนนี้ยังมีเกมให้ติดตามกันต่อเนื่องเหมือนกันนะครับมันเดย์ไนท์ก็มี2คู่ด้วยกันไปดูอย่างทีมนาโปลีครับโดยราฟาเอล เบเนเตสกุนซือของทีมก็กระตุ้นให้ทุกทีมรักษาฟอร์มการเล่นให้ดีต่อเนื่องครับหลังจากเกมยูโรปาลีกเมื่อวันพฤหัส
ที่แล้วเนี่ยพวกเขาบุกไปชนะทัพทันสปอร์คู่แข่งที่โรกีมาด้วยฟอร์มที่สวยหรูครับบุกไปชนะมาถึง 4-0 นะครับแต่ว่าคืนนี้ก็ยังมีคิวจะกลับมาเล่นฟุตบอลลีกเกาโชโซราอีกครั้งในค่ำคืนนี้พวกเขามีคิวจะลงสนามเจอกับซัสซัวโร่ครับโดยที่ทางเบเนเตสก็บอกว่าปลื้มกับผลงานของลูกทีมในเกมนัดก่อนหน้านี้มากที่เอาชนะคู่แข่งได้ขาดลอยในยูโรปาลีกครับเบเนเตสให้สัมภาษณ์กับกาเซต้าเดโลสปอร์ตบอกว่าพอใจกับผลงานลูกทีมมากครับไม่ใช่แค่ผลงานขันที่สวยงามแต่เป็นวิธีการเล่นของลูกทีมที่แสดงออกมาด้วยซึ่งเป็นสิ่งที่เขาคาดหวังว่าจะได้จากลูกทีมแบบนี้นะครับอย่างไรก็ตามครับในช่วงก่อนหน้าจะไปชนะทัพสปอร์มาสวยๆ 4-0 เนี่ยก่อนหน้านี้เพิ่งสะดุดในเกมซีเรียนะครับไปแพ้ปาเลโมแบบขาดลอยมา1-3แล้วก็ทำให้พวกเขาโดนเบรกสถิติชนะมา4เกมรวดในลีกมาก่อนหน้านั้นสถานการณ์ปัจจุบันทีมอยู่อันดับที่3นะครับนำหน้าอันดับ4ลาซิโอคู่แข่งที่ลงสนามไปก่อนอยู่2คะแนนก็ถือว่ากดดันขึ้นมาหน่อยๆเหมือนกันเนื่องจากพื้นที่อันดับ3ของอิตาลีเป็นพื้นที่โควต้าแชมเปี้ยนลีกพื้นที่สุดท้ายแล้วนะครับเบเนเตสยอมรับว่าลูกทีมตื่นตัวเวลาเล่นทั่วยุโรปมากกว่าในลีกซะอีกนะครับแต่ทีมจำเป็นต้องแสดงเห็นถึงความมุ่งมั่นในลักษณะเดียวกันออกมาให้ได้ในเกมลีกไม่ฉะนั้นอาจจะต้องอกหักผิดหวังอีกครั้งนะครับกับผลงานในการเล่นฟุตบอลเกาโชโซราอิตาลีในเกมนี้นาโปลีจะขาดกอนซาโลฮิกวาอินครับศูนย์หน้าตัวหลักของทีมซึ่งติดโทษแบน1นัดในลีกโดยหน้าที่ในการยิงประตูก็จะตกเป็นของดูวานซาปาต้านะครับดาวรุ่งชาวโคลอมเบียแล้วก็จะมีมอริคคัมซิกครับกัปตันทีมเป็นตัวสนับสนุนเกมรุกอยู่ด้านหลังส่วนความพร้อมของทีมซัสซัวโร่ครับก็ทีมนี้ก็ถือว่าแพ้ยากอยู่เหมือนกันครับในช่วงหลังๆพวกเขาจะบุกมาเยือนซานเปาโลหลังจากผลงานนัดล่าสุดไปแพ้กับฟิออเรนติน่ามา1-3เมื่อสัปดาห์ก่อนแต่ก็ถือว่าเป็นความพ่ายแพ้เพียงแค่เกมที่2ในบ้านของตัวเองในซีซั่นนี้เท่านั้นเองนะครับพวกเขาแพ้แค่2จาก8เกมหลังสุดอันดับตอนนี้อยู่ที่12ของตารางยูเซเบโอดีฟรานเชสโกครับกุนซือของซัสซัวโร่จะได้มิดฟิลด์ตัวสำคัญก็คือซิโมเน่มิสซิสโรลี่แล้วก็ซาเฟียตายแดผลจากโทษแบนกลับมาช่วยทีมได้ส่วนกองหน้าอย่างโดมินิโกเบราดีและซิโมเน่ซาซาที่ทั้งคู่นี้ยังฟอร์มฮอตครับยิงรวมกัน15ประตูจาก29ประตูที่ทีมทำได้ก็ถือว่ากว่าครึ่งเลยทีเดียวทั้งคู่ก็จะพร้อมจับคู่ลงสนามตั้งแต่ต้นเกมเหมือนเดิมคู่นี้ลงเตะตีหนึ่งตรงนะครับรับชมถ่ายทอดสดทาง True Sport ได้ทาง True Sport 1และก็ True Sport HD 3นะครับสำหรับอินเตอร์ครับโรเบโต้มันชินี่ก็พอใจครับหลังจากที่ผลงานดีขึ้นก่อนที่จะไปเยือนซานตาดิโอซานเอเรียของไกยารีครับอินเตอร์นั้นชนะคู่แข่งในเกาโช่2เกมล่าสุดครับแล้วก็เสมอเซลติกที่สกอตแลนด์ 3-3 ในเกมยูโรปาลีกรอบ32ทีมสุดท้ายนัดแรกเมื่อสัปดาห์ที่แล้วครับมันชินี่บอกว่าทีมเริ่มผลงานดีขึ้นฮะและต้องพยายามทำให้ได้แบบนี้ต่อไปและยอมรับว่าไม่เคยพอจะอะไรง่ายๆแม้ว่าผลการแข่งขันจะออกมาดีเพราะว่าทีมยังมีข้อผิดพลาดครับเกมนี้ของอินเตอร์รับต้องการชนะ3เกมรวดครับหลังจากชนะปาเลโม 3-0 ชนะอาตาลันต้า 4-1 อยู่ที่9ของตารางแล้วครับกายารีครับชนะแค่นัดเดียวจาก5เกมหลังสุดล่าสุดเสมอกับโตริโน 1-1 อยู่อันดับ18ของตารางครับต้องการอย่างน้อย3แต้มเพื่อหนีตกชั้นจานฟรังโกโซล่าเทรนเนอร์ของกายารียอมรับว่าเกมเนี้ยคะแนนยังสำคัญมากๆลูกทีมต้องโชว์ฟอร์มให้ดีเพื่อหนีโซนตกชั้นนะและเกมที่แล้วก็เล่นดีมากที่ตูรินแต่เกมนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเกมที่ยากครับแต่เชื่อว่าลูกทีมจะทำได้ให้ผลการแข่งขันที่ออกมาดีล่าสุดนั้นฟรานเชสโกปิซาโนกองหลังของกาเรียหายเจ็บครับแล้วก็ทุกคนก็พร้อมจะลงสนามสำหรับอินเตอร์นั้นน่าจะส่งมาโรอิคาร์ดี้ครับดาวยิงสูงสุดของทีมลงสนามคู่กับลูคัสบูดอลสกี้คู่นี้ครับถ่ายทอดสดทาง True Sport 1681ครับแล้วก็ True Sport HD ครับเวลา 3:00 นส่วนนี้ผลการแข่งขันฟุตบอลกาโชโซราอิตาลีเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับทางฝั่งของเอซิมิลานก็กลับมาชนะได้อีกรอบนะครับลดความกดดันของอินซากิที่จะโดนปลดด้วยชนะเชเซน่า 2-0 เอมโปลีชนะเคโว 3-0 ครับลาซิโอชนะปาเลโมไป 2-1 และเฮลาสเวโรน่าเสมอโรม่า 1-1 โรม่าเสมออีกแล้วฟิออเรนติน่าเมื่อคืนนำท้ายเกมก็ยังโดนโตริโน่ตีเสมอ 1-1 เหมือนกันรางคะแนนนะครับจากฝูงตอนนี้ยูเวนตุสนำสบายหายห่วงครับ24นัดมี57แต้มนำหน้าอันดับ2โรม่ากันไกลถึง
9คะแนนด้วยกันนะครับอันดับ3ตอนนี้เป็นนาโปลีนะครับนำหน้าอันดับ4ลาซิโออยู่2แต้มส่วนอันดับ5ตอนนี้ยังเป็นฟิออเรนติน่าเหมือนเดิม39แต้มมิลานนะครับก็อันดับดีขึ้นมาหน่อยนะครับขึ้นมาอยู่ที่8ของตารางแล้วมี33คะแนนยังพอมีสิทธิ์ลุ้นโควต้ายูโรปาลีกอยู่บ้างโซนตกชั้นนะครับบวยสุดปามาเดี๋ยวเราจะพูดถึงปัญหากันว่าเป็นอย่างไรบ้างในช่วงเวลานี้ครับมีแค่10คะแนนส่วนอันดับ19เชลซีนะ16แต้มเท่าเดิมครับอันดับ18แกลเลอรี่มี20คะแนนเหนือขึ้นไปอาตาลันต้าครับเหนือโซนตกชั้นอยู่3แต้มแล้วก็เคียโวเหนือโซนตกชั้นอยู่4คะแนนด้วยกันมาพูดถึงเรื่องสั้นๆฮะก่อนจะไปพูดถึงเรื่องของปามาครับก็คือเรื่องของแฟนเชลซีที่มีการเหยียดผิวครับของปาม่ามาก่อนแล้วกันขอโทษโอเคครับเราพูดถึงสถานการณ์ของปาม่านะครับพูดถึงเรื่องที่อิตาลีกันให้จบก่อนตรงนี้ว่าสารวัตรนี้ต้องอัปเดตสถานการณ์กันไปแต่ส่วนมากสถานการณ์ไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่ใช่ครับเอามาดูล่าสุดครับอาทิตย์เนี่ยสำนักข่าวคุกฉบับมาพูดเป็นธรรมเนียมกันว่าคือปาม่าเนี่ยโดนย่อยสลายไปแล้วคือดิสโซฟไปแล้วไม่มีทีมนี้อยู่ในโลกแล้วและผลการแข่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปคือ 3-0 โดยปาม่าแพ้ทุกนัดครับอย่างไรก็ตามมันมีเงื่อนเวลาคือ19มีนาเนี่ยเป็นวันที่จะเป็นการเจรจานะฮะกับบรรดาเจ้าหนี้ทั้งหลายครับแล้วก็สรรพากรของอิตาลีว่าปาม่าจะต้องเข้าสู่ในภาวะล้มละลายหรือเปล่านั่นคือเงื่อนเวลาสำคัญครับแล้วจากนี้ล่ะมันจะมีกี่นัดแล้วฮะที่ปาม่าต้องลงสนามใช่นะครับก็ปาม่ายังมีเกมอีกเยอะเหมือนกันเพราะช่วงนี้เป็นช่วงที่โปรแกรมอิตาลีก็จะเรียงคิวกันมาตามปกตินะครับคือพ้นจากอูดิเนเซ่ไม่เตะซึ่งก็ไม่รู้ว่านาคตจะได้กลับมาเตะกันอีกทีหรือเปล่าคณะก็ยังมีเกมสำคัญหลายๆเกมลงเล่นอยู่เพราะว่าสำหรับส่วนตัวทีมปาม่าอาจจะไม่สำคัญแต่กับทีมที่รอเล่นอยู่ด้วยสำคัญยูเวนตุสก็ยังไม่ได้เล่นกับปาม่าเลยอินเตอร์มิลานยังไม่ได้เล่นถ้าเกิดให้ 3-0 ไปอ่ะมันได้เปรียบเสียเปรียบกับโรม่าซึ่งมึงเสมอกับปาม่ามาเราย้อนไปสั้นๆเลยเพราะแมตช์ล่าสุดที่ปาม่าเล่นเนี่ยดันบุกไปเสมอปาม่าไปเสมอโรม่ามาได้ก็ถือดึงแต้มมาได้แล้วไหนจากพวกบรรดาทีมที่อยู่ในพื้นที่ลุ้นอันดับสำคัญในพื้นที่ยุโรปอย่างชัยชนะนัดล่าสุดของปาม่าที่ชนะคู่แข่งได้ก็คือชนะฟิออเรนติน่าเลยนะครับใช่มันก็จะเกี่ยวโยงไปหมดเลยเมื่อวานนี้ครับทางผู้ว่าการของเมืองพาม่าเนี่ยเฟเดริโกปิซาร์โตติเนี่ยครับออกมากล่าวโทษสหพันธ์ฟุตบอลอิตาลี FIGC นะบอกว่าควรจะแก้ไขเรื่องนี้ได้ดีกว่านี้ไม่ใช่ปล่อยให้มันมาถึงภาวะเหมือนทางตันคือปาม่าไม่มีเงินนะอันดับแรกก็บอกว่าปล่อยให้มีการซื้อสโมสรได้อย่างไรคือจามเปียโตเมเนติครับเข้ามาเป็นเจ้าของคนใหม่แล้วไม่มีเงินเลยใช่เขาบอกไม่มีการตรวจสอบอะไรเลยในการคือปล่อยให้สโมสรซื้อขายกันแบบอย่างเป็นกันเองแล้วเกิดการซื้อขายในช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมาเปลี่ยนเจ้าของ2ครั้งด้วยการมูลค่าการซื้อขายครั้งละ1ยูโรมันเป็นไปได้ยังไงใช่แล้วก็จริงๆแล้ววันนี้นะปิซาร์โตติมีนัดที่จะเจรจากับมาเนนติครับประธานสโมสรปาม่าคนนี้นะแต่ก็ปรากฏว่าเขาเลื่อนไปบอกว่าไม่สบายใช่ค่อนข้างเป็นเรื่องที่ติดต่อลำบากไปแล้วด้วยนะครับสำหรับอย่างมาเนนติที่เจ้าของคนปัจจุบันที่เพิ่งเข้ามาซื้อทีมแล้วก็สุดท้ายผัดวันประกันพุ่งมาเกือบๆ2สัปดาห์สุดท้ายลูกทีมไม่ได้เงินแล้วตอนนี้กระแสมันก็เหมือนกับว่าเป็นการโบยกันไหมว่าตกลงใครผิดกันแน่ไล่กันไปหลายเจ้าอย่างเจ้าของเก่าที่ถือไว้ก่อนนี้อย่างตอมาโซกิลาดีก็บอกว่าคนที่มาซื้อไปก่อนหน้านี้ที่ชื่อว่าเรซาตาซีที่เป็นบริษัทจากไซปรัสบวกรัสเซียเข้ามาบอกว่าไปต้มเขาไหมก่อนเขาโดนหลอกก่อนมาถึงอันนี้ใช่ไหมก่อนจะถึงรายล่าสุดเนี่ยมาทานเก่าบอกโดนหลอกขายมาซื้อขายสโมสรนี่ไม่ใช่ถูกๆนะโดนหลอกมันเราซื้อตัวต้มได้ไงใช่มาถึงประธานของ FIGC นะทาเวคิโอก็บอกว่าทาง FIGC เนี่ยพยายามจะหาทางช่วยปาม่าครับจริงๆมันก็ควรจะช่วยมาตั้งแต่นานแล้วโอ้โหถ้าพูดถึงเรื่องช่วยเหลือเนี่ยคนที่เดือดสุดอีกรายนึงคือเป็นกัปตันทีมปาม่าครับอเลสซานโดลูคาเรลี่ครับก็บ่นไปบ่นมาจนสุดท้ายเนี่ยเรื่องนี้เขาพูดหนักๆเยอะล่าสุดเลยเขาพูดบ่นไปถึงทางฝ่ายที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการแข่งขันโดยตรงก็คือสหพันธ์ฟุตบอลอิตาลีหรือว่า FIGC แล้วก็ฝ่ายจัดการแข่งขันลีกหรือว่าเลกาเกาโชครับคือนิ่งอยู่นานแล้วปล่อยเรื่องนี้มันเกิดขึ้นใช่นะครับแล้วสุดท้ายเนี่ยแมตช์มันจะหายลูคาเรลี่ก็บอกว่าทุกวันเนี่ยเจ้าของก็บอกว่ามีเงิน100ล้านยูโรให้ดูบัญชีเลยมีเงินจริงๆใช่แต่มาทำงานเนี่ยไอ้นั่นก็ติดท
ทำอะไรไม่ได้นี่ก็ทำไม่ได้คือเข้าไปยุ่งไม่ได้โดนยึดหมดไงโดนเขามาติดป้ายบอกว่าห้ามโดนล็อกรั้วเลยล็อกรั้วสนามรถโดนลากไปครับสุดท้ายแล้วแฟนบอลก็เสียหายเขาบอกว่ามันไม่ใช่นักเตะที่มีรายได้เยอะแยะมากมายแต่แฟนบอลที่มีรายได้แค่เดือนละพันยูโรล่ะต้องมาซื้อตั๋วปีแล้วจะทำยังไงครับก็ถือได้ว่าสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยถ้าถามว่าเงินเข้าหรือยังยังไม่เข้าเหมือนเดิมยังไม่เข้าอะประเด็นก็คือทางเลกาเกาโชทาง FGC จะทำยังไงสำหรับโปรแกรมที่เหลืออยู่ของปาม่าก็มีข่าวมาว่าอาจจะใช้วิธีว่ายกเงินก้อน5ล้านยูโรให้ปาม่าขอยืมเป็นทุนในการใช้จ่ายระหว่างการแข่งขันที่เหลือจนจบฤดูกาลนี้ให้จัดขึ้นให้ได้แต่ไม่รู้อันนี้ใครเดือดร้อนกันแน่ก็คือถ้ามันจัดไม่ได้นะฮะแต่มีปัญหานี่คือโปรแกรมที่อ่ะเฉพาะใกล้ถึงช่วง19มีนาครับเนี่ยอีก3เกมเนี่ยไปเยือนเจนัวเล่นกับอัตแลนต้าแล้วก็ไปเยือนซาสซูโร่ครับไอ้3เกมเนี่ยก่อนถึงวันที่19ที่มีการเจรจาว่าจะอยู่หรือไปเนี่ยจะทำยังไงจะรวมไปถึงเกมกับอูดิเนเซ่ที่ยกเลิกไปแล้วครับคือทุกเกมมีความหมายหมดสำหรับคู่แข่งนะครับใช่ทีมที่เกี่ยวโยงกันในแต่ละอันดับเนี่ยมันเชื่อมโยงกันทั้งตารางคะแนนอยู่แล้วใช่3แต้มมันมีผลถึงการตกชั้นหรืออันดับยุโรปอันดับยุโรปหรืออันดับแต่ละอันดับในเราโชว์อยู่แล้วใช่ครับก็ว่ากันต่อไปว่าจะเป็นอย่างไรครับก็ถ้ามีความคืบหน้ารายการเราก็จะเอามารายงานให้ท่านทราบทุกวันมาถึงเรื่องในเหตุการณ์นี้ครับที่แฟนบอลเชลซีเนี่ยไปผลักชายคนหนึ่งไม่ขึ้นรถไฟใต้ดินที่ปารีสเมื่อสัปดาห์ที่แล้วระหว่างที่เชลซีไปเยือนปารีสแซงต์แชร์กแมนครับก็ตอนนี้ก็เปิดเผยมาแล้ว1คนครับคนที่โดนลงโทษมันก็คือริชาร์ดบาร์คลีย์อายุ50ปีครับคือที่น่าเจ็บแสบก็คือบาร์คลีย์เนี่ยเป็นตำรวจเป็นตำรวจอยู่ในไอร์แลนด์เหนือครับแล้วก็ปัจจุบันนี้ก็ทำงานเกี่ยวกับองค์การสิทธิมนุษยชนโอ้โห World Human Rights Forum โอ้โหก็ยังไงล่ะเชลซีก็ประกาศลงโทษต่างๆนานาเนี่ยบาร์คลีย์ก็ให้ทนายมาบอกว่าขอโทษกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับเขาไม่ได้เป็นคนเหยียดผิวแต่มันปรากฏภาพว่าไอ้3คนที่ผลักคนนี้ลงมาแถวหน้าคือบักนี่และบักนี่บอกว่าผมพร้อมจะให้การอันเป็นประโยชน์ต่อการสอบสวนครับโอ้โหรักเพื่อนมากแย่เลยโอ้โหเด็ดเต็มๆแล้วครับเพราะว่าสมัยนี้มนุษย์กล้องมีอยู่ทั่วโลกใช่แล้วก็หน่วยอางะแต่ตอนนี้สิ่งที่บักนี่โดนคืองานทุกอย่างที่เขาทำเนี่ยโดนปลดบทตกงานครับเดือดร้อนใหญ่โตเลยทีเดียวครับเราไม่ต้องอะไรมากมายถือตัวปีของเชลซีนะเชลซีบอกว่าจะแบนตลอดชีวิตนะครับก็อย่าทำอะไรที่ไม่ดีนี่ก็เป็นอีกหนึ่งบทเรียนสำคัญของแฟนๆนะครับอะไรทำได้บ้างไม่ได้บ้างช่วงนี้ครับเราไปต่อกันด้วยสรุปข่าวฟุตบอลรอบโลกครับยูฟ่าประกาศรายชื่อผู้ตัดสินที่จะลงทำหน้าที่ในเกมยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบ16ทีมสุดท้ายสัปดาห์นี้โดยในเกมในคืนวันอังคารระหว่างแมนเชสเตอร์ซิตี้พบกับบาร์เซโลนาจะเป็นหน้าที่ของเฟลิกซ์ไบรท์กรรมการชาวเยอรมนีโดยผู้ตัดสินวัย39ปีเป็นกรรมการของยูฟ่าตั้งแต่ฤดูกาล2009ต่อ2010และเมื่อต้นฤดูกาลก็ทำหน้าที่ตัดสินเกมระหว่างแอตเลติโกมาดริดเอาชนะยูเวนตุส1ต่อ0รวมทั้งเกมที่ปอร์โตบุกเอาชนะทางด้านแอตเลติกบิลเบา2ต่อ0ส่วนอีกหนึ่งคู่ในคืนเดียวกันอันโตนิโอมาเตลาฮอสจะลงตัดสินเกมระหว่างบอรุสเซียดอร์ทมุนด์พบกับยูเวนตุสเฟเดริก้าริคาร์ดีแฟนสาวของอเลซิโอชาชีได้วิจารณ์การจัดตัวของฟิลิปโปอินซากิระหว่างทำหน้าที่วิจารณ์เกมในรายการเคอร์ลี่เชอิลกาโชของสถานีรายทีวีโดยริคาร์ดีกล่าวว่าชาชีร่างกายสมบูรณ์การเปลี่ยนลงมาช่วงท้ายเกมเป็นการตัดสินใจที่ไร้เหตุผลครั้งนี้ไม่ใช่หนแรกที่เธอพูดถึงการเล่นของชาชี
ดยก่อนหน้านี้ชาชีที่ย้ายไปเล่นให้กับแอตเลติโกมาดริดเธอเคยทวิตข้อความบอกลาคาวโชซีรีอาเพื่อไปอยู่ในลีกที่ดีกว่าทำให้แฟนบอลโตริโน่โกรธเคืองโดยทวิตว่าลาก่อนซีรีอาเราไปอยู่ในที่ที่ฟุตบอลมีความสำคัญสำหรับชาชีออกสตาร์ทเป็นตัวจริง5นัดจาก10เกมเท่านั้นหลังจากย้ายมาเล่นให้กับเอซีมิลานเกิดเหตุจลาจลในฟุตบอลชิงแชมป์รัฐริโอเดจาเนโรที่บราซิลระหว่างเกมวาสโกดากาม่าพบกับฟูมิเนเซ่แฟนบอลทั้งสองฝั่งปะทะกันหน้าสนามเอ็นเกนาวเจ้าหน้าที่ใช้ระเบิดควันและกระสุนยางเข้าสลายการชุมนุมรวมทั้งจับกลุ่มแฟนบอลได้กว่า100คนทั้งนี้ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บร้ายแรงแต่อย่างไรซึ่งก่อนหน้านี้ไม่ถึงเดือนเคยมีเหตุสลดแบบนี้มาแล้วกรณีที่หนักที่สุดก็คือเด็กหนุ่มวัย16ปีเสียชีวิตเพราะแฟนบอลปะทะกันส่วนผลการแข่งขันลงเอยด้วยชัยชนะของวาสโกดากาม่า1ประตูต่อ0เดี๋ยวช่วงหน้าครับเรามาดูอาการล่าสุดนะครับของเฟรนโดอลองโซจากอุบัติเหตุระหว่างการทดสอบรถ F1 ครับ